ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับผมนายบีจีกาโลนะครับสำหรับคราวที่แล้วผมได้สอนใช้โปรแกรมโคลนซีดีในการเขียนไฟล์จากอิมเมจไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการ Copy แผ่นซีดีนะครับโดยใช้เจ้าโปรแกรมโคลนซีดีตัวนี้นะครับเอาละครับผมก็ได้ใส่แผ่นลงไปเรียบร้อยนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับกดมาอย่างนี้นะครับจากนั้นก็เลือกเครื่องสำหรับไลท์แผ่นนะครับที่เราใส่แผ่นลงไปเรียบร้อยแล้วกดถัดไปนะครับแล้วก็เลือกชนิดของข้อมูลนะครับผมเลือกเป็นมัลติมีเดียนะครับแล้วก็กด Next เลยครับโปรแกรมก็จะถามนะครับว่าต้องการให้เก็บไฟล์นี้ไว้หรือไม่นะฮะหรือว่าคือเซฟไปทับไฟล์เดิมแล้วก็จะเก็บไว้เพื่อที่จะใช้เบิร์นแผ่นต่อๆไปอีกหรือเปล่าอันนี้ผมเลือกเป็นลบไฟล์หลังจากเขียนสำเร็จแล้วนะครับกดถัดไปเลยครับแล้วก็มาเลือกเครื่องไลท์อีกทีนึงนะครับเครื่องที่จะใช้เบิร์นออกมานะครับเมื่อกี้เราเลือกเครื่องที่จะดึงที่จะก๊อปแผ่นเข้ามาเก็บไว้ก่อนในเครื่องนะครับซึ่งเราก็เลือกเป็นตัวเดียวกันทั้งสองอันเลยครับสำหรับคนที่มีเครื่องเบิร์นแผ่นตัวเดียวซึ่งโปรแกรมก็จะการก๊อปไฟล์ทั้งหมดจากแผ่นซีดีเข้ามาไว้ก่อนจากนั้นก็จะถามหาแผ่นที่สําหรับแผ่นเปล่าสําหรับเบิร์นนะครับจากนั้นก็ให้เรานำแผ่นเปล่าใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นก็รอสักครู่เพื่อดูไฟสถานะที่เครื่องไลท์แผ่นนะฮะรอดูเครื่องไดรฟ์ซีดีดีวีดีของเราก่อนนะครับถ้าไฟหยุดกระพริบก็ให้กดตกลงนะครับเลือกเป็นมัลติมีเดียซีดีนะครับอันนี้จะเป็นความเร็วในการเขียนนะฮะซึ่งความเร็วในการเขียนนี้หากปรับช้าไปก็ส่งผลเสียได้เหมือนกันคือแผ่นจะเสียทำให้เครื่องที่เอาไปอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมหรือเครื่องเล่น VCD ไม่สามารถอ่านได้ซึ่งตอนนี้ผมเลือกเป็น 40x แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องเล่น CD รุ่นเก่าๆก็จะอ่านความเร็วสูงมากนักไม่ได้นะครับเพื่อไม่ให้ไฟล์เสียแล้วก็น่าจะเลือกประมาณ40นะครับแต่ปกติผมจะใช้ความเร็วแม็กนะฮะคราวนี้ลอง 40x น่าจะพอดีครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับการ Copy แผ่น CD นะครับตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ